รัฐมนตรีพาณิชย์พลเอกชัดชัยสาริกัญญปะปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศที่จังหวัดเชียงรายว่าภาครัฐจะเพิ่มการทำงานร่วมกับหอการค้าและเอก,กชนมากขึ้นเพื่อร่วมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้ใต4ยุทธศาสตร์หลักประกอบด้วยการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทยเร่งปรับโครงสร้างการศึกษาทั้งระบบเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และเล่งขจัดปัญหาคอร์รัปชันสร้างความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจโดยจะดึงเอกชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจและเป็นพันธมิตรในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะใช้โอกาสขยายตลาดการค้าในกลุ่มของอาเซียนและตลาดใหม่ๆเช่นเอเชียและแอฟริกา